สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะรายการ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทั้งครอบครัวทั่วประเทศเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาประมาณ4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งค่ะกับข้อคิดที่หลากหลายกับแขกรับเชิญที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะและในบางประเด็นที่เราพูดคุยกันในบางคืนอาจจะส่งผลหรือสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากเป็นคนใหม่ในวันรุ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งหยิบจับมาจากกระแสข่าวที่พูดคุยกันเยอะมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือเรื่องของวงการประกวดนางงามวงการการประกวดนางงามนี้นะคะถ้าเป็นค่านิยมของคนในยุคก่อนกับเวทีประกวดที่มีไม่มากนักก็อาจจะมีค่านิยมมีมุมมองต่อคนที่เป็นนางงามต่างไปจากปัจจุบันค่ะซึ่งก็มีเวทีที่หลากหลายเหลือเกินนะคะขณะที่การคัดกรองคนที่เข้าประกวดนางงามหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ก้าวเข้ามาสู่ในเวทีนี้แล้วได้รับรางวัลแล้วแต่ก็มีอุทาหรณ์ให้เตือนใจมากมายเหมือนกับกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆกับเวทีตำแหน่ง Miss Universe Thailand ปี2014นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดกันไปในวงกว้างแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้ทั้งคนที่อยู่ในแวดวงการประกวดนางงามเองแล้วก็คนที่เป็นบุคคลสาธารณะอื่นๆด้วยค่ะ Miss Universe Thailand 2014ได้แก่หมายเลข17ครับนางสาวเวรุรีดิษยบุตรนั่นก็คือกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบวกลบมากมายค่ะแต่ว่าคืนนี้ Lightning Talk จะหยิบจับประเด็นนี้มาพูดคุยแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทั้งคนที่อยู่ในแวดวงประกวดนางงามรวมไปถึงคนที่เป็นบุคคลสาธารณะด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะนี่คืนนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากแขกรับเชิญของดิฉันคืออดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์คนแรกปี2528คุณปอปานเลขาว่านม่วงค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีค่ะเดินมานี่ออกมาเหมือนเป็นนางงามเลยค่ะพี่ปอค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากต้องขออนุญาตให้เดินเข้ามาเพื่อยังโชว์ความงามแบบนางงามมิสไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยค่ะคนแรกค่ะทุกครั้งที่พูด29ปี29ปีมาแล้วนะคะทุกครั้งที่พูดถึงตำแหน่งนี้พี่ปอยังภูมิใจขนาดไหนแน่นอนที่สุดเป็นความภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจมากทั้งกับตัวเองแล้วกับครอบครัวค่ะค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์คนแรกถ้าเขาพูดถึงการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์เขาก็ต้องพูดถึงเราก่อนใช่ไหมเพราะเราคือคนจะพูดถึงใครไปไม่ได้ต้องพูดถึงเราคนแรกค่ะคือพอคนอื่นอาจจะเว้นบ้างแต่ใครเป็นคนแรกปานเลขาว่านม่วงผู้หญิงคนสวยคนนี้แต่ฟังดูแล้วมันแก่ๆไงแต่
แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่ปอก็ยังดูแลตัวเองได้อย่างดีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ปอ51ค่ะบอกได้51ขอกราบสาธุค่ะเพราะว่านี่คือความจริงพอดีช่วง7-8ปีให้หลังมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คืออายุไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เป็นสัจธรรมค่ะค่ะค่ะแล้วก็พี่ปอก็ดูแลตัวเองได้ดีมากเดี๋ยวค่อยมาถามเรื่องของเคล็ดลับความงามกันนะคะเพราะว่าจะได้เป็นคัมภีร์ไปปฏิบัติตามพี่ปอบ้างนะคะสาธุค่ะพูดถึงเรื่องของการประกวดนางงามในยุคของพี่ปอเมื่อ29ปีที่ผ่านมาเวทีไม่มากเท่าปัจจุบันนี้นะคะใช่ค่ะสมัยนั้นเนี่ยการที่จะคัดกรองคนที่จะมาชักชวนเราไปประกวดเนี่ยมันมีวิธีการยังไงคะพี่ปอเท่าที่พี่ปอทราบนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพี่ปอยังตอนนั้นเนี่ยพี่ปอไม่เคยประกวดเวทีที่ไหนเลยนะคะแต่ในส่วนตัวของพี่ปอเองเนี่ยพี่ปอเข้าประกวดด้วยการพอดีเจ้านายของคุณแม่ค่ะท่านเห็นเรามาคือท่านเห็นเรามาตั้งแต่ยังไม่เกิดจนกระทั่งอยู่ในท้องจนกระทั่งโตเห็นวิวัฒนาการของเราแล้วท่านก็ดูว่าเด็กคนนี้ก็หน้าตาก็พอไปวัดไปวาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีวันนั้นไปทานข้าวที่บ้านท่านก็เลยได้มีประกวดมิสไทยแลนด์โฆษณาประกวดรับสมัครผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ท่านก็หันมาบอกเราบอกว่าปอครูจะส่งปอเข้าประกวดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเคารพท่านแล้วก็แล้วแต่คุณหญิงค่ะพอดีอันนี้คือโดยส่วนตัวนะคะโดย personal แต่ว่าแต่เท่าที่พี่ทราบ เมื่อสมัยก่อนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีป้าชุลีแล้วก็ป้าสีเวียงที่จะมีนางงามแล้วก็มีค่ะมีคุณอาสมชายด้วยก็จะมีเป็นค่ายแต่ว่าพี่ปอก็ไม่ได้สังกัดอยู่ค่ายไหนค่ะอันนี้คือเล็กๆเท่าที่ทราบแล้วก็มีแค่2เวทีเท่านั้นคือนางสาวไทยแล้วก็มิสไทยแลนด์เวิลด์ซึ่งที่หลังนางสาวไทยที่หลังค่ะที่หลังมากแต่ว่าพอดีทาง BC Tarot นะคะก็ได้รับลิขสิทธิ์จากกองประกวดมิสเวิลด์ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์ตรงนี้มาก็เลยจัดการประกวดขึ้นแต่ว่าคอนเซปต์เราจะไม่เหมือนนางสาวไทยนะคะเพราะว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีแรกเลยที่วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดเนี่ยไม่เหมือนกับการประกวดนางงามทั่วๆไปไม่เหมือนกับการประกวดนางสาวไทยที่เมื่อคนได้แล้วก็ไปมิสยูนิเวอร์สแต่ของเราไปมิสเวิลด์เขาจะใช้การตัดสินเนี่ยเรื่องความสวยความงามเพียงแค่ 40% ใช่ค่ะอีก 60% คือการศึกษาความรู้ความสามารถบุคลิกภาพ personalityนอกจากดูทางกายภาพแล้วดูในเชิงคุณภาพใช่ค่ะดูในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณแล้วก็ความพร้อมในด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือจุดที่แตกต่างจากนางสาวไทยนางสาวไทยนี่คือสวยก่อนเลยค่ะรอบสุดท้ายก็เป็นการแค่สัมภาษณ์ว่าใครชื่ออะไรอายุเท่าไหร่มาจากไหนอะไรเท่านั้นแต่ว่าปีของพี่ปอเป็นปีแรกที่จะต้องตอบคำถามเป็นคำถามของกองกลางเพื่อดูแนวคิดทัศนคติวัดไหวพริบปฏิภาณบนเวทีใช่ค่ะแปลว่ามิสไทยแลนด์เวิลด์ก็เรียกได้ว่าเป็นเวทีที่ผู้หญิงที่เข้าสู่การประกวดและได้รางวัลต้องครบเครื่องค่ะต้องคุยหน่อยได้ไหมคะขอคุยไหมรู้สึกภาคภูมิใจในเวทีนี้มากค่ะเพราะว่าด้วยวัตถุประสงค์ตรงนี้ละค่ะถึงได้เป็นแนวทางในการตัดสินในยุคต่อๆมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็รวมถึงเวทีอื่นด้วยก็โดยการตอบคำถามค่ะค่ะค่ะอ๋อเป็นตั้งต้นมาจากค่ะต้องขอบคุณช่อง3มิสไทยแลนด์ค่ะทีนี้ตอนที่เข้าประกวดค่ะตอนนั้นเนี่ยค่ะต้องมีการเข้าค่ายต้องฝึกอบรมอะไรต่างๆเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นทักษะอะไรก่อนที่จะไปมิสเวิลด์มั้ยคะก่อนถ้าถามว่าก่อนที่จะไปมิสเวิลด์เนี่ยตอนนั้นพี่ปอแทบจะไม่มีเวลาเลยเพราะว่าพอประกวดเสร็จอีกแค่เดือนเดียวก็เสียอาทิตย์นะคะซึ่งเร็วมากจากนั้นก็ไปที่มิสเวิลด์เลยแล้วก็ไปอยู่ที่นั่น1เดือนเพราะฉะนั้นตอนนั้นบอกได้เลยว่ามีการเตรียมตัวที่ช้ามากค่ะที่ไม่ใช่ช้ามากคือเร็วมากค่ะค่ะมันกระชั้นมากทีนี้ตอนไหนคะที่ผู้เข้าประกวด
ได้รับการเพิ่มพูนแล้วก็มีเวิร์กช็อปมีอบรมทักษะมีอะไรต่างๆมากที่สุดตอนรุ่นพี่ปอเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะพอพี่ปอเป็นนางงามแล้วเนี่ยเพิ่งจะได้มาเขาจะสอนการแต่งหน้าให้นิดหน่อยทำผมให้นิดหน่อยจากนั้นก็ไปด้วยตัวเองเลยดูแลตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าการประกวดมิสเวิลด์เราต้องแต่งหน้าทำผมเองไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีใครทำให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องเล่าที่บอกว่าคนที่จะเข้ามาประกวดนางงามแล้วจะต้องผ่านการฝึกอะไรฝึกอะไรบ้างนี่ส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่สังกัดค่ายใช่ค่ะจะได้รับการฝึกมากกว่าคนที่มาประกวดเดี่ยวๆอย่างเช่นพี่ปอเป็นต้นค่ะคือถ้าเป็นค่ายเนี่ยเขาจับทางค่ะอย่างคุณอาสมชายเขาจะรู้เลยว่าควรจะต้องฝึกอะไรให้ผู้ประกวดบ้างการเดินการยืนการยิ้มอย่างของพี่เนี่ยตอนนั้นจะมีคุณบุรินทร์วงสงวนท่านจะเทรนให้นิดหน่อยเพียงแค่1ชั่วโมงค่ะค่ะในยุคนั้นพี่ปอต้องได้รับการบอกการเตือนหรือว่าคำแนะนำในการวางตัวไหมคะคุณหญิงศศิมาศิวิกรและคุณบุรินทร์วงสงวนค่ะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่คอยอบรมปอเสมอๆอบรมว่ายังไงบ้างคะพี่ปออยากทราบเรื่องมารยาทค่ะแล้วก็อย่างคุณบุรินทร์เนี่ยท่านจะอบรมเรื่องการเดินการยืนนะคะแล้วก็ส่วนคุณหญิงศศิมาศิวิกรเนี่ยที่ท่านเป็นเจ้านายคุณแม่เนี่ยอันนั้นท่านเห็นเรามาตั้งแต่เด็กแล้วคือท่านจะสอนเรามาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้รับคำสั่งสอนเหมือนมาตลอดเหมือนคุณแม่อีกท่านหนึ่งคุณแม่ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วคือคุณแม่พี่บอกเป็นครูแล้วค่อนข้างสตริกและเฮียบเรื่องมารยาทเรื่องการพูดจาเรื่องการพูดเพราะไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังคมอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ทำยังไงอันนี้คือแปลว่ามีพื้นฐานมาจากครอบครัวใช่ค่ะแล้วก็อย่างคุณหญิงศศิมาก็อาจจะเป็นบุคคลชั้นนำดังนั้นเนี่ยพี่ปอก็เลยได้เปรียบในเรื่องที่มีคนบอกเรื่องเหล่านี้แล้วก็พอดีตอนนั้นเรียนสาธิตประสานมิตรโรงเรียนจะสอนเรื่องมารยาทสังคมด้วยช่วงนั้นค่ะดังนั้นนอกจากการได้รับการอบรมหรือว่ากล่อมกล่าวสิ่งเหล่านี้ในครอบครัวกับคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยค่ะในสังคมยุคนั้นเนี่ยมันน่ากลัวไหมคะพี่ปอมันมีอะไรที่พี่ปอดูแล้วรู้สึกว่าต้องระมัดระวังตัวเองบ้างถ้าถามพี่ปอเนื่องจากพี่ปอถูกอบรมมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นมันเป็นการความเคยชินก็สำหรับพี่ปอนะคะอันนี้เราเป็นออกงานเนี่ยคือโดยปกติค่ะปกติค่ะเพราะว่าเราอาจจะเคยชินมาตลอดค่ะค่ะอย่างนี้แปลว่าพี่ปอเนี่ยเป็นกุลสตรีในยุคเมื่อ30ปีที่แล้วสาธุกับที่บ้านเป็นดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยด้วยทางเดียวกันเลยเอาจริงหรือเปล่าทางเดียวกันเลยเด็กนาฏศิลป์ค่ะพี่ปอสาธุค่ะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะคะได้เห็นมุมมองแล้วก็สิ่งที่หล่อหลอมให้มิสไทยแลนด์เวิลด์คนแรกของประเทศไทยได้งดงามทั้งภายนอกแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาจากภายในแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่าในปัจจุบันนี้เวทีนางงามแล้วก็การวางตัวของบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประกวดนางงามนั้นมันยากขึ้นกว่ายุคสมัยของพี่ปอหรือเปล่านะคะสักครู่ค่ะขาว่านม่วงมิสไทยแลนด์เวิลด์คนแรกของประเทศไทยค่ะเมื่อสักครู่คุยกันนอกรอบนะคะว่ายุคสมัยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าสมัยที่พี่ปอเข้าประกวด ในตอนนั้น 20-30 ปีก่อนอาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเปลี่ยนแน่นอนเรื่องของการสื่อสารเปลี่ยนไปแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์พี่ปอมองในมุมนี้กับยุคสมัยนี้ยังไงคะพี่คิดว่ามันเป็นดาบสองคมนะคะมันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้หรือนำไปใช้แค่ไหนถ้าเรานำไปใช้ในทางที่ดีเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะคือเทคโนโลยีก็อาจจะทำให้เราอยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรอยากจะพูดคุยกับใครมันใกล้คนใกล้แฟนคลับมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็ข่าวที่เราอยากจะเผยแพร่ออกไปในมุมที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมมันก็จะออกไปอย่างกว้างขวางแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นแต่ที่เชิงลบเนี่ยพี่บอกคิดว่าน้องๆสมัยนี้เนี่ยเขาต้องรู้เท่าทันในเรื่อง
อย่างนี้ในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะพี่ปอถ้าพี่ปอให้คำแนะนำนางงามยุคปัจจุบันโอเคพี่ปอจะบอกว่าจริงๆแล้วเอาครูระเบียบมาด้วยครูระเบียบค่อนข้างจะเฮี้ยบนิดนึงอะนะคะจริงๆแล้วเนื่องจากพี่ปอถูกฝึกมานะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ของครอบครัวที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะทีนี้สังคมเมื่อเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะพี่ก็เข้าใจน้องๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะเข้ามาประกวดนางงามเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยมีตั้งใจไว้แล้วว่าโอเคอีก5ปี3ปีฉันจะเข้ามาประกวดนางงามเนี่ยก่อนอื่นเลยว่าคุณจะต้องวางตัวให้ดีตั้งแต่แรกคือพอตั้งเป้าแล้วต้องเดินมาให้ถูกทางใช่ค่ะต้องเดินให้ตรงแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่ปอขอบอกกันเลยว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าทำออกมาจากใจที่ดีหรือจิตที่ดีเนี่ยมันก็จะเดินตรงไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรเลยค่ะคือถ้าโดยธรรมชาติแล้วเราเติบโตหรือว่าแม้แต่กระทั่งมากล่อมกล่าวฝึกกันตอนโตก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดดีพูดดีทำดีใช่ค่ะทุกอย่างมันก็ออกมาเป็นธรรมชาติเอ๊ะธรรมะมากไปไหมเพราะว่าคืออันนี้คือความจริงสุดท้ายแล้วคือธรรมะมันคือความจริงใช่ค่ะคือความจริงเพราะว่าคือถามว่าอย่างกระแสที่ออกมาเนี่ยพี่ก็เห็นใจน้องนะคะ คนที่ตกเป็นข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือแน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าคือเท่าที่พี่ทราบเนี่ยเมื่อเขาได้เป็นนางงามแล้วเนี่ยจากนั้นก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กออกมาจากรูปภาพเก่าๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนั้นเป็นสิ่งที่ก็ต้องระวังมากคือถ้าเกิดก่อนหน้านั้นเราไปทำอะไรยังไงไว้เนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเร็วแล้วมันก็เป็นประวัติที่มันอยู่ในนั้นก็เลยย้อนกลับมาทำร้ายให้เกิดความเสียหายได้ที่พี่ปอมองยังไงกับทุกวันนี้ค่ะขอโทษนะคะพี่ปอใช้ทวิตเตอร์ไหมไม่ได้ใช้ไลน์ไลน์ใช้ค่ะ Facebook ใช้เรื่องงานใช้ค่ะ แต่ว่าถ้าอย่างพี่ปอก็เชื่อว่าคงจะระมัดระวังว่าจะโพสอะไรจะพูดอะไรอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็จะบอกว่าพี่ปอไม่ค่อยได้โพสอะไรเลยใน Facebook ของพี่ปอมีแต่พระอาจารย์จะโพสธรรมะแล้วสอนลูกศิษย์สาธุสาธุค่ะพี่ปออย่างเงี้ยสอนลูกศิษย์หรือไม่ก็ใครแท็กหรือเพื่อนแท็กมาให้เพราะว่าต้องขอโทษชาว Facebook ด้วยเหมือนกันนะคะแต่พี่ปอก็ยังติดตามเพื่อนๆ Facebook อยู่แต่ว่าโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยได้โพสอะไรมากนี่ค่ะถึงอยู่ในกรณีที่ยกเว้นเพราะว่าคือบางทีก็พอใช้มันน้อยก็โอกาสเสี่ยงหรือว่าโอกาสผิดพลาดก็จะน้อยก็จะไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ LINE นี่คือจะใช้ส่ง breakdown ละครนัดคิวละครเลยเป็นงานทั้งนั้นเลยอะไรทำนองนี้หรือว่ากลุ่มบุญนะคะกลุ่มทำบุญของพี่ก้อยธาริกากับพี่ตุ๊กดวงตาค่ะทีนี้พี่ปอมองยังไงเวลาที่คนก็คิดว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยค่ะเป็นโลกส่วนตัวเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัว Facebook ของฉันน่ะ LINE ของฉัน Twitter ของฉันนะคะแล้วบางทีก็พูดด้วยภาษาที่ไม่สุภาพออกไปโพสต์รูปที่รูปว่าวิวออกไปหรือว่าบางทีคิดว่าเป็นนั่นมันเวลาส่วนตัวแต่งตัวก็ไม่เหมาะสมอะไรต่างๆแล้วก็โพสต์เนี่ยค่ะแล้วเผอิญเป็นบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะนางงามใช่มั้ยคะคนที่โพสต์ใช่มั้ยคะมันก็ต่างจิตต่างใจเนาะคนเราเนาะบางทีเขาก็อยากจะบอกเขาคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็มีหรือบางทีอาจจะอยากบอกด้วยส่วนหนึ่งอะนะคะพี่คิดว่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงถ้าถามพี่เนี่ยถึงแม้เขาจะโพสอะไรหรือถ้าเขาจะทำอะไรเนี่ยแต่ถ้ามันก็อยู่ที่เราว่าถ้าเราไปคอมเมนต์เขาในเรื่องเสียหายทุกอย่างมันก็จะเสียหายแต่ถ้าเป็นพี่ปอก็จะไม่ทำพี่ปอก็แต่ยังไม่เคยเจอนะคะก็อย่างน้อยก็อาจจะไม่คือถ้าชอบไม่ชอบอะไรก็ถ้าไม่ชอบก็จะไม่ไปยุ่งตรงนั้นค่ะคือพี่ปอระมัดระวังพระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านพระองค์ท่านสอนไว้ทีนี้นางงามยุคใหม่ตอนนี้เนี่ยนะคะอาจจะมองนางงามเป็นเหมือนอาชีพหนึ่งหรือเป็นเหมือนจ็อบหนึ่งนะคะเข้าใจค่ะเพราะว่าเราเห็นคนที่เข้าประกวด
นอกจากจะประกวดนางงามหลายๆเวทีแล้วเนี่ยนะคะบางคนยังประกวดนางงามพร้อมกับมีอาชีพอื่นๆด้วยในการที่แบบใช้ความสวยอย่างเช่นพริตตี้อย่างเช่นอะไรต่างๆมันปนกันไปหมดเลยเนี่ยค่ะพี่ปอมองเรื่องนี้กับวงการยังไงคะมันเป็นสิ่งที่วงการควรจะปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้หรือว่าควรจะต้องดูแลคัดกรองอะไรต่างๆพี่ปอว่าต้องควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่ดีที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถอาจจะทำได้คนเดียวเราต้องช่วยกันถ้าเราคิดว่าเราอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพี่ปอคิดว่าเราต้องช่วยกันใครต้องช่วยกันบ้างคะคนที่เขาประกวดเองคนที่อยู่ในวงการเองใช่ค่ะแล้วก็สื่อด้วยแล้วก็อย่างเพื่อนเน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่พี่ปอก็เคารพว่าบางคนเนี่ยอาจจะบางครั้งก็ไม่ค่อยพอใจก็โพสอะไรลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องมันเป็นลบเนี่ยมันก็ต้องมีผลกระทบที่ลบแน่นอนแต่ถ้าอย่างถ้าถามพี่ปอเนี่ยพี่ปอคิดว่าในอาชีพของคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากคนเรามันเยอะขึ้นมันหลากหลายกันขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อน20กว่าปีเนี่ยรู้ไปที่ไหนก็รู้จักกันหมดแต่เดี๋ยวนี้ใครเป็นใครแบบโอ้โหคนเกิดมากันเยอะมากแน่นอนคนเยอะปัญหามันก็ต้องเยอะอันนี้มันต้องตามมาแล้วก็อย่างบางคนที่เมื่อกี้ที่น้องหนิงถามนะคะว่าคนที่ประกวดนางงามด้วยทำอาชีพอื่นไปด้วยอย่างน้องพริตตี้ถามว่าน้องพริตตี้เนี่ยพี่ก็ให้เกียรติเขานะคะเพราะว่าแต่ละคนคือทุกอย่างบางคนมันอาชีพหนึ่งมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีต่างคนก็ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองแต่ขอให้เหตุผลของตัวเองนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่อยู่ในทำนองครองธรรมในทำนองที่ดีอันนี้นะคะส่วนหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้น้องหญิงถามว่า อย่างบางคนเนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยมันไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ว่าอาชีพไหนพี่บอกก็ไม่เห็นด้วยค่ะนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะอาชีพนางงามแต่ว่าอย่างนางงามที่เป็นพริตตี้เนี่ยพี่ปอบอกได้เลยว่าบางคนก็มีการศึกษาที่ดีแล้วบางคนพี่ปอเห็นเขาเก่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทำตัวเหลวไหลหรืออะไรยังไงไม่ได้ใช้แค่ความสวยทำงานอย่างเดียวใช้ความสามารถด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีก็ต้องขอโทษนะคะเพราะค่ะคือบางคนว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าเขามีเหตุผลของเขาซึ่งเราจะบอกว่าบางทีบางอย่างมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะเรื่องส่วนตัวของเขาบางทีพี่ปอก็ไม่ค่อยอยากจะไปก้าวล่วงเท่าไหร่ทีนี้วงการการประกวดควรจะคัดกรองคนที่ให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะพี่ปอมากค่ะเพราะวันพี่ตัดสินกรรมการมา 5-6 ปีพี่ไม่เคยเครียดเท่านี้เลยปีนี้เนี่ยเครียดมากกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้การพูดคุยกับคุณปานเลขาว่านม่วงมิสไทยแลนด์เวิลด์คนแรกของประเทศไทยได้รู้เรื่องราวอะไรต่างๆมากมายท่านผู้ชมอาจจะเปรียบเทียบนะคะว่าในยุคสมัยเมื่อ29ปีที่แล้วของวงการนางงามเวทีหนึ่งของประเทศไทยที่สำคัญกับยุคปัจจุบันนี้มันมีปัจจัยแวดล้อมต่างกันเยอะดังนั้นทำให้คนที่เรียกว่าเป็นนางงามยุคนั้นกับยุคนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังต่างกันเยอะทีนี้หลายคนอาจจะมองค่านิยมเกี่ยวกับเวทีนางงามว่ายังไม่เห็นจำเป็นต้องมีหรือพี่บอกว่ายังมีความจำเป็นต้องประกวดนางงามกันอยู่จริงๆแล้วนางงามคือผู้หญิงไทยที่จะต้องไปเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของสาวไทยไปต่างประเทศจริงๆแล้วไม่ใช่ไปประกวดความสวยความงามอย่างเดียวนะคะจริงๆผู้หญิงที่เราไปเนี่ยหน้าที่ของเราคือจะต้องไปประชาสัมพันธ์ของประเทศเราไม่ใช่ว่าไปยิ้มสวยไปสวยมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเราจะไปเจอเพื่อนนางงามตั้งเจ็ดตอนสมัยพี่ปอ70กว่าประเทศหรือ100กว่าประเทศเนี่ยเราต้องไปบอกว่าประเทศไทยมีดีอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเธอมาเที่ยวสิเอารูปให้ดูเอาแผนที่ให้ดูเป็นอาหารบ้านวัฒนธรรมใช่ค่ะทูตเขาเรียกทูตสันทวไมตรีค่ะต้องไปต้องจริงๆแล้วต้องไปบอกประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นประเทศทวีปยุโรปหรือประเทศทวีปอเมริกาแบบบอกว่าประเทศเราดีอย่างไรจริงๆแล้วตอนสมัยพี่ปอมีหลายประเทศที่เขาไม่รู้จักประเทศไทย oh. พี่ปอกางแผนที่เลยวันนี้ประเทศฉันนะประเทศฉันอยู่ตรงนี้ไทยแลนด์นะไม่ใช่ไต้หวันนะหรืออะไรต่างๆใช่ค่ะเพราะว่ามิสไทยแลนด์ถูกต้องค่ะตอนสมัยพี่ปอ
บอกไทยแลนด์บอกไต้หวันโนไทยแลนด์ไทยแลนด์กว่าจะสร้างให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในมุมของผู้เรียกว่าจะเป็นสาวงามเวทีต่างๆออกไปนี่ก็ใช้เวลาเยอะนะคะแปลว่าในแง่นี้ความเป็นนางสาวไทยก็ดีมิสไทยแลนด์เวิลด์ก็ดีหรือนางงามเวทีต่างๆยังคงมีความสำคัญอยู่ค่ะสำคัญเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปประกวดในระดับโลกค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะพี่ปออยากจะบอกน้องๆรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาและเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างนี้ยังไงบ้างคะในนาทีสุดท้ายค่ะพี่ปอก่อนอื่นเลยนะคะพี่ปอบอกกันเลยว่าการวางตัวคือสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือกริยามารยาทของความเป็นไทยความมีระเบียบเรียบร้อยนะคะตรงนี้เนี่ยพี่ปอถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วก็พี่ปอเชื่อว่าถ้าใครวางตัวดีตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยแล้วก็คิดที่จะมาประกวดในตอนหลังๆเนี่ยพี่ปอเชื่อว่าไม่มีอะไรเสียหายจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือสตินะคะสติการที่เรามีสติรู้ตัวเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญารู้คิดอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะต้องเพิ่มพูนทั้งความรู้ประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติที่ดีรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเวลาที่เราจะต้องไปเจอกับชาวต่างชาติแล้วก็ไปประกวดในต่างประเทศด้วยอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับนางงามทุกๆเวทีทีนี้มาถึงเวทีของช่อง3ค่ะวันที่21นี้พี่บอเป็นกรรมการด้วยเป็นกรรมการประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะอ๋อค่ะวันเสาร์ที่21นี้นะคะเวลา 4:30 นค่ะทางไทยทีวี4ช่อง3จะจัดประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะค่ะก็มาลุ้นกันว่ามิสไทยแลนด์เวิลด์ปีล่าสุดนี้จะเป็นใครแล้วก็มีครูแบบพี่ปออย่างนี้มาถ่ายทอดวิทยายุทธให้เพราะก่อนหน้านี้มีการไปอบรมแล้วก็ให้คำแนะนำน้องๆที่เข้าประกวดมาแล้วด้วยใช่ค่ะค่ะคงไม่ต้องถามนะคะว่าแนะนำเนี่ยเนียบขนาดไหนเนียบขนาดไหนเนียบคุณนายระเบียบเหลือเกินค่ะแม้ขอสักข้อนึงเมื่อกี้หนิงติดไว้ตอนต้นรายการค่ะดูแลตัวเองยังไงวัย51แล้วยังสวยเป๊ะขนาดนี้คะพี่ปอขอบคุณค่ะค่ะพี่ปอเหรอคะค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้จะมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตในนั้นนะคะก็จะบอกไว้ว่า5อค่ะคืออาหารอากาศอารมณ์อาทิตย์แล้วก็ออกกำลังกายอาทิตย์คือแสงอาทิตย์ค่ะออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งแสงอาทิตย์ก็คือว่าตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าถึง10โมงเช้าจะเป็นแสงอาทิตย์ที่มีประโยชน์จากนั้นจะไม่มีประโยชน์แล้วไปจนถึง4โมงเย็นถึง6โมงเย็นก็จะมีประโยชน์อีกทีนึงคือถ้าใครจะได้รับวิตามินดีวิตามินเอค่ะใช่ค่ะก็ต้องไปรับแสงอาทิตย์ช่วงนั้นค่ะ5อะไรนะคะอาหารอากาศอาทิตย์อารมณ์ออกกำลังกายอารมณ์แล้วก็ออกกำลังกายค่ะLightning Talk กับสายสวรรค์เขียนยิ่งคืนนี้หวังว่าคงจะได้รับเรื่องของความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพจะเรียกว่าวิชาชีพได้ไหมคะในแวดวงของนางงา งามแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสวยความงามแล้วก็มุมมองที่นางงามรุ่นใหม่ควรจะต้องระมัดระวังเพื่อให้เป็นนางงามที่มีคุณภาพอย่างเช่นตัวอย่างหนึ่งในตัวอย่างคนนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะพี่ปอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณปาเลขาว่านม่วงมิสไทยแลนด์เวิลด์คนแรกของประเทศไทยและดิฉันสายสวรรค์เขียนยิ่งลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ